ข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการเปิดดวง12ราศีช่วงนี้ก็เป็นการตอบคำถามนะครับขอทวนกติกาคร่าวๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์ทีดีฮะตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่4221606สำหรับ SMS นะครับกรุณาใส่ให้ครบเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบทานหรือสอบดวงเพิ่มเติมได้นะครับสายสดก็ลงทะเบียนได้ครับ024960493และ024960494ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลุยกันต่อเลยนะครับคุณหมวยเล็กนะชื่อน่ารักนะครับเกิดวันที่21กันยา25เวลา9โมงจะนำเข้าอุปกรณ์มือถือมาขายดีไหมไม่เชียร์นะครับนะอุปกรณ์มือถือไม่เด่นสำหรับพื้นชะตานะครับอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณาถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยค้าของเก่ามินิมาร์ทนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทำพวกฟาร์มทำสวนเกษตรนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกรับเหมาก่อสร้างนะครับแก๊สน้ำมันพลังงานเหมืองแร่พวกนี้อีกกลุ่มนึงครับเป็นพวกเครื่องจักรกลสารเคมียานยนต์ลองดูนะครับว่าถนัดหรือไม่ถึงบอกว่าเด่นแต่ไม่ถนัดไม่รู้ก็อย่าทำนะฮะส่วนในเรื่องของจะสมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยเมื่อไหร่32เอาแบบถูกใจเลยนะไม่ต้องรีบนะฮะ3ย่าง36จ้ะเอสเอ็มเอสต่อมาครับคุณ21เดือน9ปี24นะครับเวลา 0:30 นฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขอบคุณนะชัดเจนคุณมีความว่าอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์เงินหนี้สินตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนเงินอยู่ด้วยนะในแง่ของสภาพคล่องฝากไปพิจารณาว่าปีนี้ถ้ามีโอกาสทำในเรื่องของการเข้าหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนกว่าเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างหนี้หรือก็ใช้คำว่ารีไฟแนนซ์อ่ะลองดูเพราะปีนี้อาจจะทำธุรกรรมเพิ่มเติมได้แต่อย่าไปสร้างหนี้เพิ่มเพื่อภาระนะถ้าสร้างเข้าหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าอันนี้น่าสนใจฝากไปพิจารณานะครับการเงินยังผ่านมืออยู่นะตั้งแต่ย่างปีที่แล้วแหละตั้งแต่ย่าง33ช่วงเวลานี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะเดือนละ10ตัวงานขายตรงก็ขายตรงถ้าคุณออกต่างถิ่นฐานบ้างหรือบริษัทองค์กรขายตรงที่คุณอยู่มีต่างประเทศถือหุ้นก็ถือว่าพอจะสมรูปนะพอใช้ได้แต่ถามว่าเด่นที่สุดไหมฝากไว้กลุ่มนึงฮะ พวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ต้องทำบุญเยอะๆนะครับ SMS ต่อมาคุณอรดาครับ ขออภัยฮะ20มีนา35เวลา 10:42 ชลบุรีนะครับวันนี้จะมีเคราะห์หรืออุบัติเหตุอะไรที่ต้องระวังหรือไม่สักครู่ครับอังคารกาลีนะครับแล้วช่วงนี้เสาก็เล็งดวงชะตาด้วยก็ อย่าได้ประมาทนะครับแล้วก็ให้คุณหาโอกาสไปทำฟันกูฏหินปูนนะครับแล้วก็ซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์นะครับส่วนเรื่องเดียวนั่นแหละนะโดยเฉพาะในเรื่องของ การขับรถขับลาหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในเรื่องของปกติของคุณปีนี้ผมฝากระวังหมดเลยนะงานก็เช่นเดียวกันระวังความพลิกผันถ้าคุณทำงานอยู่สองความรักความสัมพันธ์กับคู่ประคับประคองให้ดีๆนะครับความจริงพาคู่ไปทำอย่างที่ผมแนะนำให้ทำด้วยทั้งคู่ก็ดีนะครับ SMS ต่อมาคุณพงษ์พนิช11ธันวาคม02ตี1กว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์เป็นคนวันพระฤหัสบดีถูกต้องครับการค้าขายการเงินครอบครัวแล้วก็การทำบุญในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปแล้วก็ยังเน้นเหมือนเดิมฮะอยู่กันอย่างมีระยะห่างหน่อยงานก็เช่นเดียวกัน
นะปีนี้จะไม่เหนื่อยยากเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารถ้าคุณมีลูกน้องรวมถึงการริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ ขออภัยนะครับพอดีเมื่อคืนไม่ค่อยสบาย ในเรื่องของการเงินการเงินก็เช่นเดียวกันมันจะล้อกันหมดเลยนะถ้าสังเกตดูในเรื่องของงานกับเงินปีนี้จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะครับปีนี้ฝากทำบุญเสริมถ้ามีโอกาสได้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ขอให้ทำเอสเอ็มเอสต่อมาครับคุณทิพพวรรณเกิดวันที่6มิถุนา 6มิถุนา36งวดนี้มีโชคไหมเวลา5ทุ่มนะครับก็จัดแบ่งทั้ง2ส่วนนะครับทั้งพื้นชะตาและปีจรเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภของคุณก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงเวลานี้คือพระอังคารนะครับนะก็ควรจะไปบูชาถ้าสะดวกถ้าอยู่กรุงเทพไปเช่าพระพุทธสายาทนะครับหรือพระนอนที่วัดพระเชตุพนแล้วก็บริกรรมคาถาทางตามที่วัดให้มานะฮะยัสสานุสระเนนาปิอันตะลิเขปิปานิโนภติกะฉันติภูมิยังวิยะสัพพทาสัพภูปัทวะชลมมหาอันนี้8จบไล่ไปจนจบควบคู่กับคาถาบูชาพระอังคารติหังชะโตโรทินังวันละ8จบนะครับถ้าไม่สะดวกที่จะไปเช่าที่นั่นก็เช่าจากวัดใกล้บ้านก็ได้จะเน้นที่ผ่านพิธีการปลุกเสกนะคือพระนอนนั่นแหละ SMS ต่อมาครับคุณฟิลิป21เดือน1 92นะครับจะเดินทางวันที่2เมษาไปอังกฤษสุขภาพธุรกิจแบบไหนจะเข้ากับเราวันศุกร์67สักครู่นะครับกับดวงของคุณฟิลิปนะฮะผมจะจัดเรียงน้ำหนักแบบนี้นะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีนะพวกของมีคมแม้กระทั่งในเรื่องของอาวุธอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกกลุ่มนึงฮะการเป็นคนกลางการเป็นในหน้า อันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปก็พวกตำรับตำราหนังสืออุปกรณ์สื่อสารนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจเรื่องของพวกของกินอันนี้ก็ถือว่าเด่นลองดูในกลุ่มที่ผมบอกคือสิ่งที่เด่นแต่ปัจจัยสำคัญก็คือเมื่อแมชกับในแง่ของศักยภาพตัวเราเนี่ยมันสอดคล้องกันอย่างไหนก็ควรที่จะเลือกทำในสิ่งนั้นนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาแต่ดวงบอกว่าไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะคุณกิ่งครับวันอังคารที่11กันยา33เวลาตี 3:33 นะครับ ผมถือว่าตี 3นะครับฟ้าสว่างเป็นอังคารนะถ้าไม่ได้ระบุมายึดวันสากลนะครับพอน้องก็เกิดรุ่นใหม่ละจะสมัครงานราชการจะได้ไหมหรือเป็นงานประเภทไหนดีถ้าเป็นลักษณะวิชาชีพราชการโดยตรงในดวงก็ไม่เชียร์นะครับน้องยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่แต่จริงๆถ้าจะทำราชการก็ต้องดูให้ลึกถึงหน้างานที่ทำว่าทำอะไรด้วยนะครับอาชีพที่เด่นนะครับพวกงานการเงินดีนะครับงานการเงินงานสถาบันการเงินก็ได้หรือถ้าเป็นงานการเงินไม่ต้องอยู่สถาบันการเงินเป็นพวกคอร์เปอเรทก็คือทำการเงินในแต่ละบริษัทอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับถ้าทำพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์โดยตรงก็ถือว่าใช้ได้รองลงมาถ้าเป็นลักษณะกลุ่มงานบริการนะครับแอร์สจ๊วตรีเซพชั่นนะพวกนี้คือลักษณะงานหน้างานบริการเผื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดอันนี้ฝากไว้พิจารณาครับSF ต่อมาครับคุณสุธาทิพย์9สิงหา32เวลา 18.59 วันพุธสอบบรรจุปีนี้ดีไหมเกณฑ์สอบแข่งขันไม่เด่นพิสูจน์ตัวเองนะว่าผมทายผิดแล้วผมจะดีใจแต่อย่างน้อยตอนนี้หาโอกาสวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเลยนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์พระเกศกับราหูเนี่ยบางครั้งอาจจะให้ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อ
จนละล้าละลังขาดความเชื่อมั่นไม่กล้าตัดสินใจไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับเปลี่ยนนะครับขยับเป็นเลขเบิ้ลเลขคู่ก็ได้99นะครับหรือว่าจะเป็น59ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสําเร็จ SMS ต่อมาครับคุณเบอร์โทรศัพท์พระจันทร์2ดวงก็ถือว่าดีนะครับสว่างสวัยเป็น2เท่าแต่สิ่งที่ต้องระวังดาวทุกดวงจะมีทั้งบวกและลบพระจันทร์บางทีพี่รีพี่ไรนะครับไม่ค่อยกล้าตัดสินใจโลเลนะออกลูกโลเลบ่อยต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะครับส่วนในเรื่องของเลขบ้าน50มีหลักฐานความมั่นคงดีจ้ะ SMS ต่อมาครับคุณจักรพันธ์28มิถุนา37เวลา 15:40 นาทีสมัครทหารจะได้ไหมถ้าอยากเป็นก็เชียร์นะ1เกณฑ์สอบคัดเลือกมีลุ้นได้2เสาเป็นอายุนะครับก็แต่ว่ามีกาลีจี้อยู่เนี่ยนะก็ให้คุณซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์8ด้ามนะครับโอกาสพลิกผันก็มีแต่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะที่จะได้โดยเฉพาะถ้าคุณสมัครแบบสมัครใจสุขภาพนะก็เน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาในเรื่องพวกกล้ามเนื้อนะครับซึ่งระบบเลือดบางทีอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตได้ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันแต่อย่าลืมไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียน SMS ต่อมาครับคุณเกษมขออนุญาตนะครับไม่ได้ระบุเวลาที่เกิดเข้ามานะดูในเรื่องของเลขบ้านก่อนละกัน17นะครับก็ในเรื่องพวกสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ตอนนี้สายที่2วันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินชัดเจนเลยครับได้ยินชัดเจนค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อปริญญานัทวงกาลสินค่ะไปเปลี่ยนชื่อมาหรือยังเนี่ยค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะจ้ะอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่19มีนาคมค่ะพ.ศ.ครับพ.ศ. 2507ค่ะเป็นวันพฤหัสถูกไหมฮะใช่ค่ะกี่โมงปีมะโรงค่ะกี่โมงคะกี่โมงคะ23:38นาทีค่ะโอเคก็เป็นคืนวันพฤหัสนะครับค่ะสักครู่นะจ๊ะดวงเนี้ยมีปัญหาเรื่องการเงินกับสุขภาพมาโดยตลอดหรือเปล่าใช่ค่ะเสากับอังคารคุณเสียเสากับอังคารก็ไม่ถึงพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกใช่ค่ะแล้วก็บางทียังแอบชำเลืองดูพวกระบบภายในสตรีด้วยนะช่องท้องอ่ะอ๋อตอนนี้มดลูกอะไรคือตัดทิ้งไปหมดเลยอะค่ะก็นี่แหละระบบภายในของสตรีค่ะมีทางแก้ไหมคะก็ในทางวิทยาคืออย่างนี้ฮะฟังให้ดีนะดวงชะตาของแต่ละบุคคลในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครหนีพ้นหรอกนะครับคนที่เกิดในแต่ละวันก็จะมีกลุ่มปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกันออกไปเพียงแต่ว่าถ้ารู้ว่าเป็นอะไรก็ต้องมอนิเตอร์หรือว่าเฝ้าระวังในกลุ่มนั้นฉะนั้นแน่นอนถึงจะตัดแล้วนะผมก็ยังเตือนให้ไปตรวจเช็คนะครับแม้กระทั่งพวกระบบขับถ่ายเบากระเพาะปัสสาวะไตนิ่วอะไรพวกนี้ดูให้ดีแล้วผมไม่แน่ใจฟังจากเสียงเนี่ยมีปัญหาเลือดคออักเสบต่อเนื่องบ้างไหมใช่ค่ะอาจารย์นะอันเนี้ยแล้วก็ไอ้พวกไขข้อกระดูกเนี่ยอันนี้คือหนังชีวิตเป็นว่ากันยาวๆว่ากันยาวๆนะก็ฝากทำบุญอย่างนี้นะตลอดชีวิตก็ถ้ามีโอกาสทำในเรื่องของพวกการบูรณะห้องน้ำนะครับรวมถึงทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินนะถวายสังฆทานสดตักบาตรถวายเพลพระพวกนี้ขอให้ทำค่ะนะอันนี้ก็ต้องเข้มแข็งหน่อยนะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยคนเราแต่ละวันเป็นทุกโรคอย่างผมเนี่ยวิ่งทุกวันกินยาคุมไขมันผมยังสูงเลยคือแต่ละคนจะมีเขาเรียกว่าวิบากกรรมคนละอย่างกันนะครับอ่ะจะถามเรื่องอะไรนอกจากสุขภาพคือเรื่องเกี่ยวกับการเงินนี่แหละค่ะที่หนูรอคอยอยู่เนี่ยค่ะมันจะสำเร็จไหมคะอาจารย์
สักครู่นะครับค่ะความจริงช่วงกลางช่วงกลางปีเนี่ยช่วงกลางปีตอนนี้ของคุณเนี่ยสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังนะครับช่วงอายุย่าง52เนี่ยมีโอกาสนะที่จะสมหวังในเรื่องเงินแต่ว่ามันจะต้องเป็นเงินฟังให้ดีนะฮะถ้าเป็นเงินลักษณะที่คุณต้องขวนขวายต้องออกแรงเองเนี่ยมีโอกาสสมหวังได้แต่ถ้าเป็นลักษณะลูกฟุกลำบากหน่อยเว้นแต่ว่าถ้าช่องทางที่ว่านั้นจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายโอ้ค่ะคืออาจารย์คือปีที่ผ่านมานะคะหนูแบบเคราะห์หนักมากแล้วก็คือแฟนหนูเสียชีวิตแล้วทีนี้คือมีเรื่องปัญหาทรัพย์สินนี่แหละค่ะแล้วคือแต่ก็คือตกลงทำสัญญาอะไรกันแล้วอะค่ะจ้ะหนูก็รอเงินอยู่คือขออนุญาตนะฮะขออนุญาตจะเป็นลักษณะของมรดกหรือเปล่าใช่ค่ะฟังให้ดีนะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยจากผู้ใหญ่ผู้ชายปัจจัยที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็ในเรื่องของมรดกเนี่ยมีโอกาสจะได้รับแต่อาจจะไม่ได้สมมติทุกคุณคาดหวังไว้ร้อยบาทอาจจะได้ประมาณสัก70ค่ะถูกไหมแนวโน้มเป็นอย่างนั้นถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันมีการเจรจามันมีการต่อรองก็ได้นะก็ได้ถ้าไม่ใช่ลักษณะของเงินฟลุกเงินเสี่ยงโชคนะถ้าเป็นลักษณะของมรดกก็มีโอกาสแล้วก็เสียใจกับเรื่องของแฟนด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์แล้วทีนี้คือพออย่างเงี้ยคือหนูต้องย้ายที่อยู่จากที่อยู่ทุกวันนี้ที่อยู่กับแฟนหนูจะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านที่สระบุรีค่ะคือแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะประกอบอาชีพอะไรดีอะค่ะก็มีเกณฑ์ย้ายนะครับอันที่หนึ่งตอบก่อนว่ามีเกณฑ์ย้ายนะครับอันที่สองอาชีพจริงๆต้องพูดแบบนี้นะฟังแล้วอย่าว่ากันนะคือของคุณเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเด่นในเรื่องของอาชีพเท่าไหร่ถูกไหมที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรมันก็มักจะยืนระยะไม่ค่อยได้ยาวๆหรือมีเหตุปัจจัยใช่ค่ะอาจารย์หรือมีเหตุปัจจัยให้ได้ทำอะไรไม่ต่อเนื่องมันเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตใช่ค่ะอย่างนี้ถ้ามีฝีมือพวกงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยให้ทำนะรับซ่อมแก้ไขเปลี่ยนทรงอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ผมเชียร์ให้เรียนไม่ต้องลงทุนด้วยดวงนี้เรียนได้ยืนยันโอ้โหราศาสตร์แล้วท่านหนูสนใจค่ะจ้ะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ชุมพรค่ะอยู่อำเภอละแมค่ะก็เลือกเรียนในจังหวัดก็ได้ดูสถาบันดูครูอาจารย์ที่ดูแล้วน่าศรัทธาเริ่มใสไม่ได้เป็นในเชิงโหรพาณิชย์อะไรพวกนี้นะครับก็คือหนูติดต่อกับที่ของโหรอะไรที่ออกของอาจารย์นี่แหละค่ะหนูติดต่อไว้แต่ตอนนี้หนูรอว่าให้หนูกลับไปอยู่ทางนู้นก่อนก็เดี๋ยวจะเข้าไปเรียนจ้ะก็ไม่ต้องกังวลฮะเดี๋ยวคอร์สใหม่เนี่ยจะเปิดต้นมิถุนาต้นมิถุนาค่ะใช่คือทำอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะตัวหนูเองก็ชอบทางนี้อยู่ทำได้แต่ว่าบางทีต้องนิดนึงคุณเป็นคนเครียดง่ายวิตกกังวลคิดเยอะนะครับใช่ค่ะแล้วทำอาชีพพวกนี้บางทีมันบางอย่างก็ต้องปล่อยบ้างนะบางอย่างก็ต้องปล่อยบ้างก็เรียนได้ครับแต่ก็พยายามฝึกนั่งสมาธิหน่อยละกันค่ะจ้ะอาจารย์คะรบกวนถามอีกนิดนึงค่ะทะเบียนรถหนูค่ะ1386อ่ะค่ะหนูจะส่งรอดมั้ยคะเนี่ยช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงคือ52และ53นะครับก็2ปีนี้พยายามหน่อยแล้วก็ตอนนี้ให้คุณถ้าสะดวกนะครับก็บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ส่วนหลังวันเกิดปีหน้าให้คุณถวายของมีคมพระสงฆ์นะช่วงประมาณปีเศษๆเนี้ยพยายามเอาให้รอดค่ะจ้ะก็ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเบนซ์นะครับวันที่30สิงหา26เวลา 9-10 โมงนะครับลัคนาอาชีพลัคนากรุณาบอกจังหวัดบอกมาแล้วขอโทษครับอุทัยธานี
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ราหูทับดวงชะตาระวังใส่ร้ายป่ายสีเสื่อมเสียชื่อเสียงคดีความสุขภาพนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกเคราะห์อย่าคาดหวังอะไรเยอะนะราหูหมายถึงหนี้สินด้วยนะครับฉะนั้นตลอดทั้งปีจนถึงสิ้นปีนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพพนักงานราชการความจริงถ้าบอกให้ลึกเนี่ยคุณบอกหน้างานเลยจะได้ตีเป็นดาวอาชีพแต่ถ้าดูองค์รวมถ้าดูองค์รวมฟิลราชการใช้ได้ไหมก็ตอบพอใช้ได้จุดเด่นก็คือคุณจะได้รับความอุปถัมภ์แต่อย่างที่เรียนนะมันอยู่ที่ฟิลอยู่ที่หน้างานเอสเอ็มต่อมาครับคุณสาธิดานะจ๊ะอาหารตามสั่ง7 สิงหา 08เวลา1:00วันเสาร์หรือเปล่าไม่ได้บอกมานะคะ7 สิงหา 08ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะคุณเกิด1:00ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ส่งเข้ามาถามใหม่จะขายอาหารตามสั่งช่วงเที่ยงดีไหมเริ่มวันไหนดีถ้าคุณทำของถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาร์และถ้าคุณทำอาหารการกินที่ต่างถิ่นฐานหรือลักษณะอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศถือว่าสมรูปถามจะเริ่มวันไหนให้ดูในช่วงฤกษ์งามยามดีได้เลยครับแต่ถ้าเกิดมันตรงกับวันจันทร์มันตรงกับวันจันทร์ไม่ให้ใช้ให้ใช้วันมงคลอื่นแทนนะครับเอสเอ็มต่อมาคุณกมลพรนะฮะเรียนอะไร13 ธันวาคม 51เวลา7:42 นวันเสาร์เรียนด้านไหนดีที่สวยสุดก็จะเชียร์วิทย์นะครับวิศวะทุกสาขานักเคมีนักวิทยาศาสตร์นักบินนะอังคารสวยนะครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดถ้าเป็นสายศิลป์ก็รัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์สอบอัยการรับราชการตำรวจก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งเสารองลงมาฮะรับราชการทหารศูนย์เกษตรถ้าเป็นวิศวะก็เน้นพวกโอเคอังคารเมื่อกี้วิศวะได้ทุกสาขาไปละสัตวแพทย์สถาปัตย์นะครับเกษตรทหารหมดแล้วนะเอสเอ็มต่อมาครับคุณกิติศักดิ์ทะเบียนรถจะมีปัญหาเรื่องการออมนะครับแต่คู่หลังคัดท้ายดีเป็นคู่สมบูรณ์นะเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจเวลาหมดแล้วในเบรกที่3นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าคงจะพอต้นเบรกคงจะพอมีเวลาตอบ SMS เพิ่มนะวันนี้ก็ส่งเข้ามากันพอสมควรแล้วก็จะกลับไปดูในส่วนของเว็บบอร์ดแล้วก็เป็นอีเมลขออภัยวันนี้นะครับคุณฐานภัทรคณานามสกุลนะฮะเดี๋ยวคอยรับชมในช่วงสุดท้ายแล้วก็จะมีเลิกงามยามดีมาฝากกันพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ